สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเดินเล่นอีกรอบค่ะไปดูสองเห็ดเผื่อจะมีขึ้นสักสองสามตุ่มแต่ดูสถานการณ์แล้วมันไม่น่าจะมีค่ะมันแห้งเหลือเกินแต่ก็ถือว่าไปเดินเล่นค่ะเผื่อจะเจอแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนที่ไปเดินไปตรงนี้แต่ว่าเราจะแต่งตัวใหม่ค่ะป้องกันยุงให้มันดีกว่าเดิมเพราะว่ายุงเยอะมากเราหน้าอยู่บ้านเราหน้าไม่ไปไปไม่ได้ค่ะเราหน้ายุงเยอะอะไรพกมีดไปด้วยค่ะไม่ได้ไปตัดเห็ดค่ะไปป้องกันตัวเผื่อเจอหมีแพนด้าอ๋อไม่ใช่เผื่อเจอหมีค่ะกาละหูใช่ไหมกาละหูหรือว่าหมีค่ะเป็นภาษาฟินแลนด์กาละหูปิดแต่หูพอค่ะเวลายุงมันบินมันจะน่ารำคาญแล้วก็ใส่แค่หูแต่ว่ามันก็ให้มันเกาะหน้าไปลดหน้าไปด้วยไม่ได้แล้วนะเอาแค่ไม่แค่ไม่รำคาญก็พอก็จะปิดแค่นี้พอค่ะกลายเป็นหน้าหมาไปเลยตัวหน้าต้องร้องตามแน่ๆเลยไปเดินเล่นกันค่ะดูดิยุงมันเยอะแค่ไหนกระดิกกระเดี้ยตัวไม่ได้เลยยุงเยอะมากเลยใส่รองเท้าดีๆเลยยุงมันเยอะค่ะขนาดยังไม่ทันออกไปในป่าเลยนี่เยอะธรรมดาเยอะมากๆเลยค่ะที่แลปแลนด์เยอะจนน่ารำคาญเลยไม่อยากพาโรน่าไปด้วยค่ะยุงมันเยอะไปได้ไม่ทันเท่าไหร่ค่ะต้องกลับมารับโรน่าค่ะร้องตามน่ารำคาญจริงเลยโรน่าเนี่ยไปไม่ได้จริงค่ะดูอยู่ยุงมันเยอะมากๆเลยน่าต้องใส่เสื้อด้วยค่ะมายุงเต็มเลยไปแล้วไปสิยุงวันนี้เราจะไปทางใหม่ครับไปทางนู่นเผื่อมันจะมีแล้ววันนี้ก็ฝนตกด้วยค่ะแค่นอดแต่เอารถหน้าไปคืนก่อนยุงเยอะมากเอาไปคนเดียวดีกว่าขึ้นแล้วบลูเบอร์รี่หนึ่งลูกเจอแล้วค่ะคิดว่าประมาณสักสองอาทิตย์เห็ดก็ขึ้นแล้วค่ะที่แลปแลนด์วันนี้ฝนตกคงจะไม่มีใครเก็บหรอกค่ะแถวนี้เพราะว่ามันเป็นมุกกี้เป็นเหมือนแบบว่าเป็นของเหมือนมีเจ้าของค่ะเป็นเหมือนรีสอร์ทมันมีป่าเยอะหลายที่แต่ที่นี้ไม่น่ามีคนเข้ามาอ
โอ้ยคิดว่ายุงจะคงจะฆ่าไปกินก่อนนะครับเนี่ยเป็นอาหารสำหรับกวางนะเนี่ยที่นี่กวางจะเยอะค่ะกวางแรนเดียจะลองเข้าไปในป่าดูค่ะถ้ายุงเยอะมากๆเหมือนเมื่อวานนี้เราก็จะออกมาเห็นยุงไหมคะเนี่ยเยอะมากเลยดูดิเกาะเต็มโทรศัพท์เลยเราจะเจอเห็ดไหมเนี่ยบลูเบอร์รี่ยังไม่ขึ้นเลยจ้ะที่นี่เดือน7จะเดือน8อยู่แล้วที่นี่มันเป็นที่ราบสูงชื้นค่ะยุงมันก็เลยเยอะเวลาหน้าหนาวมันก็หนาวนานแล้วพอน้ำแข็งละลายน้ำมันก็ขังมันทำให้มียุงเยอะกลับบ้านกันดีกว่าค่ะไม่ดูแล้วเห็ดมันคงไม่มีหรอกค่ะเดี๋ยวยุงจะหามไปซะก่อนรำคาญมากเลยกุ้งยิ่งกุ้งยิ่งอยู่กับหูเนี่ยรู้แล้วว่าทำไมที่นี่เขาไม่ค่อยเก็บเห็ดกันค่ะเพราะว่าเขาไม่ออกมายุงมันเยอะทางนี้ดิคงมีใครเยอะมากคิดว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าไม่ไหวแล้วเราเปิดเครื่องไล่ยุงแล้วค่ะเดี๋ยวสักพักมันก็จะไม่มีแล้วเราก็จะได้นั่งเล่นข้างนอกได้มีเครื่องอันนี้ค่ะวางไว้ถ้าพักยุงมันก็จะไปมันได้ยินสัญญาณมันจื้อจื้อจื้อมันปวดหูมันโลน่าเพชรโลน่าโลน่าเดี๋ยวสักพักจะปล่อยโลน่าออกมาค่ะเดี๋ยวให้ยุงมันเบาบางก่อนให้เครื่องมันทำงานสักพักก่อนเนี่ยดูที่มันจะได้ผลหรือเปล่าเริ่มมีน้อยลงแล้วค่ะแสดงว่าเครื่องได้ผลจ้องกัดแต่บินแต่กัดหน้าค่ะยุงอะไรก็ไม่รู้ใส่หน้าเราเป็นจุดเป้าหมายมันยุงเริ่มน้อยลงแล้วค่ะอันนี้ได้ผลถ้าใครมาเที่ยวแลบแลนหรือว่าไปไหนที่ยุงเยอะๆลองใช้อันนี้ค่ะเป็นสัญญาณไล่ยุงยุงเริ่มไม่มีแล้วค่ะตอนแรกที่มานั่งเต็มเลยมันเริ่มได้ยินสัญญาณจืดๆกวนใจมันบินหนีไปหมดเลยค่อยสบายหน้าหน่อยกัดหน้าจนคันไปหมดแล้วค่ะยุงไม่ค่อยมีแล้วค่ะเดี๋ยวไปเอาโลน่าออกมาก่อนเชื่อก่อนเล่นน่าจะแบบนี้
เล่นได้แต่แถวนี้นะเข้าป่าไม่ได้นะยุงเยอะนะให้ลุงน่านั่งเล่นได้แต่แถวๆนี้ค่ะว่ามันมีเครื่องไล่ยุงอยู่ใกล้ๆถ้าป่าไม่ได้กัดลุงน่าตายเลยได้ผลเลยค่ะเครื่องนี้ยุงไม่มีเลยอ่ะเห็นไหมคะตอนแรกๆเป็นล้านตัวเลยไม่แค่เป็น10ตัวเดี๋ยวนี้หายไปหมดเลยแต่มันก็มีบ้างเล็กน้อย